ตามช่องแดเลชิปลูกนี้โอ้โหแล้วอีกทีนึงโอ้โหไม่เข้าครับโอ้สินทวีชัยหมดสิทธิ์แล้วนะครับโอ้เซฟจังหวะแรกแล้วยังนอนอยู่กับพื้นสนามครับแต่ว่าจังหวะซ้ำของแดเลครับดูครับจังหวะบอลโต้กลับเร็วครับจังหวะนี้แดเลชิปนะครับแต่ว่ายังติดมือครับสินทวีชัยแล้วจังหวะนี้เปิดมาครับจะให้เพื่อนแต่ว่าก็ไม่ถึงครับบอลเลยไปหมดเลยครับดูครับแดเลชิปจังหวะนี้ปัดไม่ได้ครับสินทวีชัยแล้วเปิดลีอันโดแต่งแล้วซัดลูกนี้ปัดทิ้งเอาไปได้ครับโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของสมพรยศครับเซฟไว้ได้ครับดูครับจังหวะโยกทางมังขวาแล้วยิงลูกนี้มันชัดแหลบของลูคัสโรซ่าด้วยนะครับนี่ครับนิดนึงแล้วก็เนี่ยยังปัดไม่ได้กลางมองเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหยิงผิดอ้าวได้ทีนึงซัดลูกนี้ติดเซฟสมพรแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหเกือบ 1-0 อีกครั้งครับของชลบุรี FC ครับดูครับแล้วจ่ายมาจังหวะแรกนี่พันธพงศ์ให้ยิงมืดไปครับแล้วบอลมันเข้าทางวรชิตยิงลูกนี้ไปตรงตัวสมพรยศอีกนะครับดูครับจับขวาแต่งลูกนี้ซัดด้วยขวาแปรเบาเกินไปอีกครับมีกะเน้นตบไหลคืนแล้วจริงลูกนี้แล้วบอลชนเสาโอ้โหชนเสาแล้วมาชนตัวสมพรยศครับดีว่าไม่ตรงกรอบครับเกือบจะชนตัวเข้าโกตัวเองครับลูกยิงจากกฤษฎากาแมนครับดูครับวรชิตแต่งยิงไม่ได้ขึ้นกับหลังมากฤษฎากาแมนเติมมาแล้วซัดด้วยเท้าขวาครับบอลไปชนเสาแล้วก็ดอนมาโดนสมพรยศครับแต่ว่าโชคดีครับบอลไม่ตกเกิดฤทธิ์อ่ะแล้วครับมาที่พิชาพิชาไหลแล้วเติมมาสวยสุพรยิงลูกนี้ไปตรงตัวสิด้วยซ้ายเอ้าปาตัวนี้ไม่ดีแล้ววิลเลียมเอริเก้จะซัดไม่ได้ครับโอ้โหยังตามมาตะคุบอีกทีครับกิติพงศ์แถวเชือกวิลเลียมเอริเก้เกือบจะบวกประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วครับนี่ฮะกิติพงศ์นี่ตบมามันก็เฉาะออกมาครับนี่ฮะแต่ยังปฏิกิริยาดีพอจะกระโดดเข้าไปตักผม